ผมชื่อจตุรงค์นามสกุลหิรัญการชื่อเล่นชื่อหน่องหลายๆคนก็เรียกว่าจันหน่องนะครับผมก็เป็นอาชีพช่างภาพอาชีพมาตั้งแต่เรียนจบผมทำงานที่บ้านส่วนใหญ่ตอนนี้แต่ว่าก็ยังไปสอนมหาลัยอยู่นะครับเทอมนึงก็สอนมหาลัยอยู่แค่2หรือ3วันงั้นเสาร์อาทิตย์ผมจะไม่ได้ทำงานประจำที่ไหนผมเลยเปิดโรงเรียนสอนห้องมืดเล็กๆขึ้นมาที่บ้านผมรู้สึกว่าบางทีอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านเราเปิดคอร์สเข้ามาเรียนกันละวัน2วันก็ดีนะเราไม่ต้องเดินทางแล้วผมเป็นคนชอบฟังเพลงผมเปิดเพลงลั่นห้องมืดผมอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นหลับหมดแล้วผมทำงานคือโคตรมีความสุขเลยแต่พอมาทำงานห้องมืดอัดรูปผมรู้สึกว่าผมสามารถจะสรรสร้างสิ่งต่างๆนานาที่ตามนุษย์มองไม่เห็นได้ผมคิดว่าถ้ามันอยู่เป็นฟิล์มเป็นภาพเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีแน่นอนแต่พอเป็นไฟล์เนี่ยผมแบบไม่รู้ดิเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้หลงไหลเสน่ห์น้ำยาพวกนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพหรอกถ้าเราไม่ได้ไปสูดไปอะไรมันแบบตรงๆอ่ะคือบอกตรงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้วางแผนอนาคตอะไรแบบเป๊ะแต่พอเรารู้จักตัวเองอ่ะผมรู้จักตัวเองมาตั้งแต่เด็กอ่ะผมรู้ว่าหลังอายุ60 70 80 90เนี่ยผมจะทำอะไรทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่าให้รู้สึกว่ามันเป็นภาระเป็นงานมันจะทำให้ชีวิตเราแม่งดีอ่ะโคตรน่าอยู่เลยผมว่าการที่เราควรจะค้นพบตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากตั้งแต่วัยเรียนมหาลัยเป็นเรื่องที่โคตรดีทุกคนควรจะรู้ตัวเองแล้วมุ่งหน้าไปมีเป้าหมายในชีวิตผมมีความถนัดเรื่องห้องมืดเรื่องร้านฟิล์มเรื่องอัดรูปแล้วตอนนี้คนหลายคนโดยเฉพาะคนยุคใหม่ก็สนใจกันเยอะผมเลยคิดว่าเฮ้ยก็เอาความรู้เราตรงนี้มาเป็นอาชีพก็ได้นะเกษียณสำหรับผมเฉยๆนะผมไม่มีคำว่าเกษียณนะผมจะเกษียณเมื่อผมป่วยนอนเตียงเป็นผักหรือว่าเดินไม่ไหวยืนไม่ไหวอะวันนั้นคือผมอาจจะต้องเกษียณแต่เกษียณแล้วจะเป็นยังไงต่อไปจะตายไม่ตายก็อนาคตไม่ทราบได้แต่ผมไม่ได้แคร์ตรงนี้เอาง่ายๆผมไม่เคยกลัวตายผมตายพรุ่งนี้ก็โอเคแล้วรู้ดิผมไม่กลัวตายอะมันคงไม่รู้ตัวล่วงหน้ามันความตายเนี่ยงั้นผมก็ดำรงชีวิตไปเหมือนเดิมทุกวันในสิ่งที่อุดมการณ์ความคิดของผมที่มันสั่งให้ผมกระทำนะครับแต่วันนี้ผมยังมีแรงอยู่ผมก็ทำแบบไม่ให้ใครเดือดร้อนใจคุณอยากทำอะไรคุณทำเถอะถ้ามันไม่เดือดร้อนต่อคนอื่นเขาอะอย่างคุณสักตอนอายุ60-70เดี๋ยวผมถามมันเดือดร้อนใครไหมถ้าเดือดร้อนลูกเต้าก็พูดให้ลูกเต้าเข้าใจเพราะผมเห็นว่าคนสูงวัยทั้งหลายคนที่มาสักตอนอายุมากจะเรียกว่าคนดีไหมคนดีคนหนึ่งในสังคมผมไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เป็นฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องการที่มีผมมีรอยสักเต็มตัวมันไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนเลวร้ายนั่นเองพวกนี้ผมก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วทำไมครูบาอาจารย์จะต้องแบบต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์นั้นเหรอมันไม่จำเป็นอ่ะ